พี่คุณเอสุภชัยก็นำณเดชยาย่าเจมมาแล้วก็อีกมากมายไปทอดกฐินสามัคคีรักบ้านเกิดที่นครของพี่เอใช่ไหมใช่ค่ะเป็นบ้านเกิดของพี่เอนะคะที่วัดทอนหงอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะดาราที่ไปร่วมก็อย่างที่พี่ยุทธบอกไปนะคะก็มีน้องมิวรักนาราด้วยน้องเนยชติกาน้องเดียน่าแล้วก็เยอะแยะไปหมดเลยเป็นเด็กในสังกัดของพี่เอนะคะโดยเหล่าแสดงนะคะนอกจากจะร่วมพิธีแห่กฐินแล้วก็ถวายกฐินแล้วยังได้ร่วมกิจกรรมกับชาวนครศรีธรรมราชด้วยนะคะร่วมทั้งหมดเนี่ยมาร่วมงานกันพันกว่าคนเลยร้องเพลงประมูลของใช้ส่วนตัวเพื่อนำเงินไปทำบุญนะคะโดยกฐินในครั้งนี้เนี่ยพี่เอได้นำเงินทำบุญทั้งหมด 1,479,380 บาทเนี่ยมาทำบุญด้วยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญเหมือนกันด้วยอนุโมทนานะครับแหมกฐินคนหล่อคนสวยใช่แล้วใช่แล้วปิดท้าย